10อันดับหน้ากากกันฝุ่น PM 2.5 หรือหน้ากาก N95 ยี่ห้อไหนดีสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมวันนี้ Contrast Studio นะครับขอมีสาระบ้างนะครับผมนี่วันนี้นะครับผมเรามาเรียบเรียงหน้ากากกันฝุ่น10รุ่นนะครับผมเราเผชิญกับฝุ่นละออง PM 2.5 กันมาก็สักพักใหญ่แล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมติดตามกันได้เลยครับใครที่สนใจเรื่องสุขภาพสนใจเรื่องหน้ากากกันฝุ่นมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า10อันดับหน้ากากที่ดีมีคุณภาพที่กัน PM 2.5 นั้นมีอะไรกันบ้างนะครับไปดูกันเลยอันดับที่1หน้ากากอนามัยยูมะหน้ากากอนามัยที่ได้มาจากร้านคอนวีนะครับเป็นหน้ากากอนามัยรูปลักษณ์ทันสมัยที่สามารถซักและนำกลับมาใช้ใหม่ได้เพียงเปลี่ยนแผ่นกรองคาร์บอนที่แถมมาให้ตัวหน้ากากทำมาจากคอตตอน 100% ใส่แล้วรู้สึกเย็นสบายซึ่งแตกต่างจากยี่ห้ออื่นหน้ากากแถมแผ่นกรอง2ชิ้นราคา149บาทส่วนแผ่นกรอง1ห่อ4ชิ้นราคา69บาทเท่านั้นนะครับผมรับไป 48.2 เต็ม50คะแนนอันดับที่2หน้ากากอนามัย Honeywell รุ่น H950Vเป็นหน้ากากอนามัยแบบพับชนิดมีวาล์วและพกพาสะดวกสายรัดมีความตึงปานกลางมีกลิ่นคล้ายยาเล็กน้อยหน้ากากเมื่อสวมใส่แล้วรู้สึกกระชับแน่นใบหน้าการระบายอากาศทำได้ดีมากราคา38บาทต่อชิ้นรับไป 42.5 เต็ม50คะแนนอันดับที่3หน้ากากวัตสัน PM 2.5 Face Maskหน้ากากอนามัยของวัตสันของดีใส่ง่ายราคาคุ้มค่าต้องยี่ห้อนี้นะครับใส่แล้วรู้สึกกระชับใบหน้าระบายอากาศได้ดีสายรัดตึงกำลังดีกลิ่นปกติก็คือไม่มีกลิ่นนั่นแหละแต่สันขอบด้านบนคมเล็กน้อยนะสามารถหาซื้อได้ตามร้านวัตสันราคา29บาทต่อชิ้นรับไป 41.8 เต็ม50คะแนนอันดับที่4หน้ากาก Wales N95 3D Max หน้ากากอนามัย Wales เป็นหน้ากากจากเกาหลีที่สั่งได้จาก Shopee ใส่แล้วได้กลิ่นเล็กน้อยสายรัดไม่ตึงเกินไปโดยรวมใส่สบายกระชับดีการระบายอากาศดีปานกลางแต่รู้สึกอับไปเล็กน้อยราคา38บาทต่อชิ้นรับไป 40.05 เต็ม50คะแนนอันดับที่5จินเจียงโฟลดิ้งเลสไปเลเตอร์หน้ากากอนามัยจินเจียงเป็นหน้ากากที่ซื้อมาจากร้านขายยา P&F สายรัดตึงกำลังดีสวมใส่แล้วรู้สึกกระชับใบหน้าหน้ากากมีกลิ่นเล็กน้อยการระบายอากาศได้ดีปานกลางแม้จะมีวาล์วระบายอากาศแล้วนะราคา55บาทต่อชิ้นรับไป 40.05 เต็ม50คะแนนอันดับที่6 Snakeband N95 Rescue Guard หน้ากากอนามัยตรางูหน้ากากที่ได้มาจากร้านวัตสันโดยรวมแล้วหน้ากากที่หาซื้อได้จากร้านวัตสันโดยรวมแล้วเป็นหน้ากากที่ดีมากตัวหนึ่งแต่ราคาค่อนข้างแพงหน้ากากสวมแล้วรู้สึกกระชับดีมากแต่สันขอบด้านบนแข็งคมไปนิดนึงการระบายอากาศก็ทำได้ดีกลิ่นปกติส่วนสายรัดหูก็ตึงกำลังดีราคา58บาทต่อชิ้นรับไป40เต็ม50คะแนนอันดับที่7หน้ากาก 3M9501หน้ากากอนามัย 3M รุ่น9501เป็นหน้ากากรุ่นมาตรฐานของยี่ห้อนี้ถ้าซื้อมาใช้รุ่น9501คงจะเป็นตัวเลือกแรกๆสำหรับใครหลายๆคนเพราะดูแล้วจะเป็นรุ่นที่คุ้มค่าที่สุดในบรรดา 3M ความรู้สึกตอนสวมใส่คือหน้ากากค่อนข้างแน่นกระชับใบหน้าดีมากๆแต่ใส่แล้วก็จะรู้สึกอึดอัดหายใจค่อนข้างลำบากนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกับแย่นะใส่ไปก็จะรู้สึกอบอ้าวเพราะเป็นรุ่นที่ไม่มีวาล์วระบายอากาศส่วนสายรัดจะตึงมากหน่อยทำให้เจ็บรำคาญหูนิดนึงราคา38บาทต่อชิ้น
รับไป 37.75 เต็ม50คะแนนอันดับที่8 Xiaomi Mi เจีย AirPods Lite 360 องศาเป็นหน้ากากที่ใส่แล้วรู้สึกกระชับใบหน้าและระบายอากาศได้ดีมากๆหายใจสะดวกสายคล้องหูก็สามารถปรับได้ใส่แล้วรู้สึกสบายหูไม่รำคาญตัวหน้ากากมีกลิ่นยางเล็กน้อยแต่ไม่ได้เหม็นนะแต่ข้อเสียก็คือขอบหน้ากากด้านล่างค่อนข้างจะขาดง่ายเพราะไม่ค่อยทนแต่ไม่ใช่ปัญหาหรอกเพราะหน้ากากจะมีขอบยางครอบปากและจมูกเพื่อป้องกันอากาศรั่วไหลได้ดีอยู่แล้วจึงไม่ทำให้ประสิทธิภาพของหน้ากากลดลงนะราคา129บาทต่อชิ้นรับไป 34.2 เต็ม50คะแนนอันดับที่9 Bewell Anti Pollution Face Maskหน้ากากอนามัย Bewell หน้ากากที่ได้มาจาก Shopee โดยรวมแล้วเป็นหน้ากากที่ใส่ง่ายสายรัดหูใส่สบายไม่รู้สึกรำคาญแต่หน้ากากยี่ห้อนี้จะมีพบปัญหาได้อยู่หลักๆคือ2ข้อกลิ่นฟองน้ำค่อนข้างแรงไม่สบายจมูกใส่ทั้งวันคงไม่ไหวหน้ากากไม่สามารถป้องกันการรั่วไหลของอากาศด้านข้างจมูกได้เพราะไม่มีตัวปรับรูปจมูกและปัญหาเรื่องเกี่ยวกับแผ่นกรองของตัวหน้ากากใส่แล้วรู้สึกว่าไม่มีอะไรป้องกันเลยเหมือนฝุ่นจะผ่านเข้ามาตกดงอะไรประมาณอย่างนั้นตัวหน้ากากระบุว่าป้องกันฝุ่น PM 2.5 แต่ไม่ได้ระบุมาตรฐานการรองรับชัดเจนจึงไม่แน่ใจว่าป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับราคา79บาทต่อชิ้นรับไป33เต็ม50คะแนนอันดับ10 Unicharm TD Max หน้ากากอนามัย Unicharm หน้ากากจากญี่ปุ่นหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับเป็นหน้ากากที่ใส่ง่ายใส่สบายสายรัดไม่เจ็บหูมีกลิ่นหอมดีการระบายอากาศทำได้ดีพอประมาณโดยรวมหายใจได้สะดวกแต่ยังรู้สึกอบอ้าวเล็กน้อยส่วนการป้องกันอากาศรั่วไหลยังทำได้ไม่ดีเพราะตัวปรับจมูกกดแล้วไม่ค่อยคงรูปทำให้เกิดร่องข้างจมูกและเกิดฝ้าตอนใส่แว่นตัวหน้ากากค่อนข้างบอบบางค่ะและเป็นขุยได้ง่ายจึงไม่ควรจะเอามาใส่ซ้ำข้ามวันเหมือนรุ่นอื่นๆราคา35บาทต่อชิ้นรับไป 31.2 เต็ม50คะแนนอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ medthai.com นะครับผมก็เสิร์ชเข้าไปที่หัวข้อสาระสุขภาพนะครับและเสิร์ชต่อที่รีวิวหน้ากากกันฝุ่น PM 2.5 นะครับไงก็ขอบคุณนะครับที่ฟังมาจนจบนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับอาทิตย์หน้าไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับผม